สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลลูลอยด์นะครับเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมเฮนรี่ทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับผู้ชมทางบ้านในเวลาดีๆแบบนี้11 นาฬิกาช่วงเช้าวันอาทิตย์โดยประมาณนะครับทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนครับบางทีเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ที่บ้านอ่านหนังสืออะไรรู้สึกอยากจะมีอะไรกินเล็กๆน้อยๆเงี้ยก็จะนึกถึงป๊อปคอร์นถูกต้องมันหากินยากเมื่อก่อนแล้วโดยเฉพาะป๊อปคอร์นเมเจอร์เนี่ยครับและสาวกป๊อปคอร์นเมเจอร์เนี่ยห้ามพลาดนะครับใครที่คิดถึงหรือว่าอยากจะรับประทานป๊อปคอร์นของเมเจอร์นะครับง่ายมากครับสั่งผ่าน4แอป delivery ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Line Man Grab Food Food Panda รวมถึง Gojek ด้วยครับสะดวกสบายนะครับเพราะว่าสั่งง่ายสะดวกรวดเร็วนะฮะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดอีกกว่า30 จังหวัดด้วยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ทาง www.majorcineplex.com นะครับมาถึงเรื่องราวของบีทเวทีออสการ์นั้นถือเป็นเวทีอันทรงเกียรติมากสิ่งสำคัญก็คือเราอยากจะดูไฮไลท์ซึ่งวันนี้บีทจะนำเสนออ่ะวันนี้จะเป็นยังไงติดตามช่วงแรกของรายการของเราเลยครับในเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทสนับสนุนโดย Mpassบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มดูได้ทุกเรื่องทุกรอบทุกระบบที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาหลังจากถูกติดติ่งในเรื่องของความหลากหลายและความเท่าเทียมดูท่าทางว่าเวทีรางวัลออสการ์ปีนี้จะฉีกพิมพ์นิยมแบบเดิมๆไปดูกันดีกว่าว่า5อันดับความสุดยอดของเวทีออสการ์ปีนี้มีอะไรบ้างนับตั้งแต่ภาพยนตร์ Minari ได้ฝากดราม่าเอาไว้บนเวที Golden Globes จากการที่ถูกจัดให้ไปชิงรางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมทั้งที่เป็นหนังสัญชาติอเมริกันพอมาถึงเวทีออสการ์ Minari จึงจัดหนักจัดเต็มต่อซะเลยได้เข้าชิงถึง6สาขาทั้งสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากฝีมือการแสดงของสตีเวนยุนซึ่งกลายเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ออสการ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะทำให้ออสการ์ปีนี้ปลุกประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะริซ อาห์เมดเป็นนักแสดงชาวมุสลิมคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์ Sound of Metal ซึ่งเป็นเรื่องราวการสู้ชีวิตของมือกลองคนหนึ่งที่เริ่มสูญเสียการได้ยินโดยเรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง6สาขาด้วยกันค่ะข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามกับเรา2คนได้ในช่วงเซลลอยบีทในรายการเซลลอยนะครับใช่ครับแคนในช่วงหน้าเราก็จะมีหนังอุ่นเครื่องออสการ์อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นหนังคนผิวสีกับหนังเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายทีเดียวเป็นหนังที่มีชื่อว่า Judas and the Black Messiah และเป็นหนังที่อิงจากเรื่องจริงสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับIt's all real A dragon marking It's an invitationMeans you've been chosen. For what? Mortal Kombat. วันนี้ We don't have much time. พบกับการต่อสู้ยุคใหม่ Well, if they want to fight, let's give them one. Mortal Kombat. Who's first? วันนี้ในโรงภาพยนตร์ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูนะครับวันนี้เราขออุ่นเครื่องแล้วหยิบเอาหนังที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์ในเส้นทางสู่ออสการ์กับหนังผิวสีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อิงจากเรื่องจริงของเหตุการณ์มีชื่อว่า Judas and the Black Messiah หนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ชนะเลิศในหลายๆเวทีมามากมายแล้วกวาดมามากกว่า20 รางวัลละและล่าสุดนะครับได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง6สาขาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับถ่ายภาพยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นักแสดงสมทบยอดเยี่ยมใน2คนด้วยกันที่เข้าชิงนะครับก็คือแดเนียลคาลูย่าและลาคิสแตมฟิลด์ครับไม่รอแล้วนะครับเรา2คนก็พร้อมเช่นกันจะไปอุ่นเครื่องกับภาพยนตร์เรื่อง Judas and the Black Messiah ในช่วงเซลลอยด์ recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลอยด์ recommendI heard that speech. I knew we'd make noise. I just thought it'd be in the streets.
The Black Panthers are the single greatest threat to our national security. Our counterintelligence program must prevent the rise of a black messiah. You're looking at 18 months for the stolen car, 5 years for impersonating a federal officer, or you can go home. What do you want? Get close to Hampton. The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color. Neutralize him by any means necessary. America's on fire right now. And until that fire is extinguished, nothing else means a damn thing. Imagine what we could accomplish together. I dedicated my life to people. I dedicated my life. You get to go out there, talk about dying a revolutionary death because you don't have another person growing inside your body. Anywhere there's people, there's power. จากฝั่งอเมริกาครับข้ามมาฝั่งเอเชียกันบ้างกับภาพยนตร์เกาหลีที่น่าดูมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นภาพยนตร์แนวโจรกรรมผจญภัยระทึกขวัญ นะฮะมีชื่อเรื่องว่า Characters นะครับคือภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยอีเจฮุนฮะดังเรื่องนี้เนี่ยสร้างสถิติน่าสนใจมากเพราะว่าช่วงที่ฉายเนี่ยเป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักเลยในเกาหลีใต้ในกรุงโซลเนี่ยหนังเรื่องนี้รวมถึงทั้งประเทศเนี่ยวันที่เขาฉายเมื่อเดือนพฤศจิกายนเนี่ยขายตั๋วไป80,000 ใบเทียบเท่ากับ700ล้านวอนโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแล้วถ้าเกิดนับในปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเขาติดอันดับหนังทำเงินในปี2020อันดับที่11ด้วยหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนมีตัวอย่างภาพยนตร์เรื่อง Collectors มาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วง Sirloy Recommend ครับ곰물이나 곰물이 한 급 발 차이다 시간이 지나면 곰물이 곰물 되는 거야도굴된황영사구층탑안에는고려시대의불상과사리함이있었을것으로추정됩니다이거어디서났어요고향물어보는거실례인데요즘황영사불상이돌아당긴다며정사는며칠걸려요에이왼손으로물건주면오른손으로현찰받는게이바닥룰인데오시는분이남대문도사주시나혼자만오면내가마음만먹으면피라미드가가지고이집트도뜯어경찰이야로켓은어디야선내히오세코탈주치가너누구야แค่ครับคุณผู้ชมครับตัวอย่างเรื่องที่3เนี่ยเป็นการกลับมาของแอนเจลิน่าโจลี่ดังเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า Those Who Wish Me Dead ครับใครที่พึงปรารถนาให้ฉันตายเป็นเรื่องราวของหน่วยประจนเพลิงในป่าครับอนุรักษ์แห่งหนึ่งแล้วก็มีเด็กชายคนหนึ่งเด็กคนนี้เป็นพยานปากเอกเพราะพ่อเขาเนี่ยเป็นนักบัญชีแล้วไปค้นพบเรื่องราวของนักการเมืองแล้วก็มือสังหารระดับเทพน่ะจะมาไล่ล่าพ่อเขาเด็กต้องหนีแล้วมาเจอกับแอนเจลีน่าโจลี่แล้ววันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านไปติดตามกันได้แล้วนะครับกับภาพเพียงเรื่อง Those Who Wish Me Dead ในช่วง Sirloy Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับWhy they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. I read the wind wrong. I should have gone to them. Then you'd be dead too. That's our job.I'm not gonna hurt you. I want to see where the blood's coming from. It's not my blood. You in trouble? Anyone else in trouble? My dad said if anything happened, I should find someone I can trust. Are you someone I can trust? We promise absolutes.
Act accordingly. Those men that came for your father. Did you see their faces? That's them. Cut you down. Run! Give me something else to worry about. You can run on for a long time. Listen. Run on for a long time. You're gonna run. Run on for a long time. And you're gonna keep running. Sooner or later, gonna cut you down. That eats everything in its path. You really want to die for this kid? Take a deep breath. Hold it. And lay back. What happens next? Look it right in the eye. Tell him that God's gonna cut you down. แคนครับพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวดีของก็อดซิลล่าปะทะคองครับเตรียมซับน้ำตาของเรื่องราวการเดินทางมิตรภาพและคำสัญญากับการแต่งงานของโนบิตะและชิซุกะภาพพยนตร์เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีโดราเอมอนโดราเอมอนสแตนด์บายมีเพื่อนกันตลอดไป2 It's major moment. ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อแล้วนี่คือช่วงเซลอยพลิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสนะครับในหนังเรื่องก็อดซิลล่าปะทะคองนะครับเราต้องยอมรับว่านอกเหนือจากดาราหน้าเก่าแล้วกลับมารับบทเดิมในจักรวาล Monsterverse แล้วยังมีนักแสดงหน้าใหม่เพื่อสร้างสีสันที่โดดเด่นมากเขาคือพระเอกหนังเรื่อง The Legend of Tarzan Alexander Skarsgård ที่มารับบทเป็นนาธานนักธรณีวิทยาในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนมีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลูลอยด์พิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิกThat's Kong. He's God on the island. It's Godzilla. Legendary Pictures ร่วมกับ Warner Brother Pictures ภูมิใจเสนอมหากาพย์การผจญภัยครั้งใหม่แห่งจักรวาลภาพยนตร์ Monsterverse กับ Godzilla ปะทะคองย้อนกลับไปที่จุดกำเนิดคิงคองหรือลิงยักษ์ผู้เกิดก่อน Godzillaเพราะมันปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี1933โดยมีผู้สร้างภาพยนตร์ชาวอเมริกันชื่อมิเรียนซีคูเปอร์ร่วมกับเอ็ดการ์วอลเลซนักเขียนชาวอังกฤษเป็นผู้ให้กำเนิดในขณะที่ก็อดซิลล่าหรือกิ้งก่ายักษ์นั้นปรากฏตัวครั้งแรกในภาพยนตร์ปี1954โดยมีโทโมยุกิทานากะโปรดิวเซอร์ชาวญี่ปุ่นแห่งบริษัทโตโฮเป็นผู้ให้กำเนิดและในเวลาต่อมาก็ถูกฮอลลีวูดซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์สัญชาติอเมริกัน We awakened something. Well, there's a nuclear test in the Pacific. Not tests. They are trying to kill it. เรื่องราวความมันในศึกครั้งนี้ของ Godzilla vs Kong จะเป็นการดำเนินเรื่องต่อจาก Godzilla ปี2014 Kong Skull Island ปี2017และ Godzilla 2 King of the Monsters ปี2019โดยเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อคองและเจียสาวน้อยกำพร้าผู้มีสายใยมิตรภาพอันแข็งแกร่งและไม่เหมือนใครต้องออกเดินทางเสี่ยงอันตรายเพื่อตามหาบางสิ่งอ
แต่โชคร้ายที่เส้นทางของทั้งสองนำไปสู่การเผชิญหน้ากับก็อดซิลล่าที่กำลังเกรี้ยวกราดจนเกิดความพินาศไปทั่วทั้งโลก There's something provoking him that we're not seeing here. I'm of the same opinion. The myths are real. อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อก็อดซิลล่าและคองสองมอนสเตอร์ในตำนานผู้ทรงพลังที่สุดและถูกธรรมชาติบนโลกบีบบังคับให้ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานต้องตกอยู่ในช่วงเวลาของความขัดแย้งและเกิดการปะทะกันโชคชะตาของมนุษย์จึงถูกแขวนอยู่บนเส้นได้ There is something provoking them into war. Godzilla vs. Kong นำแสดงโดยมิลลี่บ็อบบี้บราวน์คายแชลเลอร์ร่วมด้วยอเล็กซานเดอร์สกาสการ์ดรีเบคก้าฮอลจูเลียนเดนิสสันและชุนโองูริมหาศึกใหญ่ชนยักษ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ใครจะเป็นผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะยืนหยัดร่วมหาคำตอบได้ในก็อดซิลล่าปะทะคองในโรงภาพยนตร์เท่านั้นส่วนภาพยนตร์เรื่องต่อไปก็ไม่แพ้กันนะครับ กระแสความแรงของภาพยนตร์เรื่อง Mortal Kombat กำลังสร้างความฮือฮามากหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าสร้างได้สมจริงใกล้เคียงกับเกมมากแล้วในอเมริกาเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับเรท R คือฉากต่อสู้เนี่ยมันแรงมันโหดนั่นเองถูกนะฮะซึ่ง Mortal Kombat ถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์เกมนึงถ้าเกิดเป็นเกมต่อสู้นะฮะใช่ครับแล้วก็เป็นเกมที่ขึ้นชื่อเรื่องของความโหดความสมจริงอยู่แล้วย้อนกลับไปตั้งแต่เวอร์ชันแรกในปี1992เนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาได้เอาท่าทางกระบวนการต่อสู้ของคนจริงๆเนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบในเกมในเรื่องของการหักกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยมันสมจริงมากใช่ครับจนมาภาคล่าสุดครับก็คือ Mortal Kombat 11ในปี2019ที่ออกมาแล้วเนี่ยดีกรีความโหดไม่ได้ลดลงเลยโอ้โหหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเราสองคนยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์นี้มาฝากกันนะครับไปติดตามเรื่องราวของ Mortal Kombat ได้แล้วนะครับในจินตนาการของเจมส์วานนะครับในช่วง Celluloid Pick ครับ Black History Different Cultures Reference A Great Tournament Mortal KombatWarner Brother Pictures ร่วมกับ New Line Cinema ขอเชิญคุณผู้ชมก้าวเข้าสู่โลกของการประลองศึกครั้งยิ่งใหญ่ใน Mortal Kombat ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่สร้างจากเกมชื่อดังภาพยนตร์เล่าเรื่องราวของนักสู้แบบผสมผสานหรือ MMA ที่ชื่อโคยังผู้คุ้นเคยกับการขึ้นสังเวียนเพื่อแลกเงินและไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นตระกูลของเขาเป็นใครหรือทำไมจักรพรรดิแชงซุงแห่ง Outworldถึงได้ส่งซับซีโร่นักรบผู้ใช้พลังเวทน้ำแข็งมาตามล่าเขาด้วยเพราะกลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยโคจึงได้ออกตามล่าซอนย่าตามคำแนะนำของแจ็คส์นายทหารยศในพันแห่งหน่วยเฉพาะกิจผู้มีปานประหลาดรูปมังกรที่มีมาตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกับโคหลังจากนั้นไม่นานโคก็ได้ฝึกวิทยายุทธกับนักรบผู้โชคโชนอย่างหลิวกังคุงเหลาและเคโนทหารรับจ้างเถื่อนเพื่อเตรียมตัวต่อสู้ร่วมกับเหล่าแชมเปี้ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนั่นก็คือการต่อสู้กับศัตรูจาก Outworld ที่มีจักรวาลเป็นเดิมพัน Mortal Kombat ได้นักแสดงจากหลายประเทศมารวมตัวกันอาทิเช่นลูอิสแทนรับบทเป็นโคยังเจสสิก้าแมคนามีรับบทเป็นซอนย่าเบลดเมแคทบรูคส์รับบทเป็นแจ็คส์บริกส์ลูดี้หลินรับบทเป็นหลิวกังจอชลอสันรับบทเป็นเคโน่แม็กซ์ฮวงรับบทเป็นคุงลาวซีซี่สตริงเกอร์รับบทเป็นมิลีนาทาดาโนบุอาซาโนะรับบทเป็นไรเดนฮิโรยุกิซานาดะรับบทเป็นสกอร์เปียนโจทัสลิมรับบทเป็นซับซีโร่และฉินฮั่นรับบทเป็นแชงซุงและนี่คือความเห็นบางส่วนจากผู้ชมถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ Who's first มันเป็นหนังที่ทำมาจากเกมที่ได้ชื่อว่าโหดแล้วก็ใครที่ชอบหนังสไตล์แอคชั่นต่อสู้นะฮะเรื่องนี้จัดเต็มมันเดือดตั้งแต่ต้นจนจบจริงๆฮะหนังมันมากค่ะแบบดูลุ้นสนุกแอคชั่นดูเดือดสมใจแล้วก็ทางหนังเนี่ยเขาได้เคารพต้นฉบับด้วยครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เราอยากเห็นได้ในหนังแล้วก็แบบคอเกมจะชอบมากแน่ๆเลยครับสะใจคอหนังที่แบบชอบฉากแอคชั่นหนักๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องสนุกแล้วก็มันสะใจกับหนังได้ค่ะดูเดือดมากครับสมกับเป็นเรทอาร์มากๆโดยเฉพาะฉากที่ใช้ท่าไม้ตายของเราตัวละครเนี่ยโอ้โหเด็ดมากครับเป็นหนังที่แฟนเกม Mortal Kombat ต้องดูครับเต็ม10ให้10ครับอย่างเดือดจริงๆครับเรื่องนี้ขอภาคต่อครับแค่นี้เลยชะตาโลกแห่งการประลองศึกจะเป็นเช่นไรร่วมกำหนดไปกับเหล่านักสู้ได้ใน Oh hello sunshine
Mortal Kombat วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสถาบันภาพยนตร์อเมริกันหรือว่า AFI เขาได้ประกาศรายชื่อหนังแห่งปี2020ออกมานะครับซึ่งเขาว่ากันว่าถ้าเกิดจะดูว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยจะมีโอกาสชิงออสการ์บ้างเนี่ยก็เนี่ยดูจากรายชื่อหนังที่เขาประกาศออกมาเนี่ยแหละแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือหนังที่เราจะนำเสนอวันนี้ด้วยนั่นก็คือ Judas and the Black Messiah ครับหนังเรื่องนี้ติดโผล่1ใน10หนังที่ต้องดูในปี2020ของสถาบันภาพยนตร์แห่งอเมริกาก็เหมือนหอภาพยนตร์แห่งชาติของเราสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าหนังทุกเรื่องที่ถูกบรรจุอยู่ในรายชื่อ10เรื่องเนี่ยเป็นหนังที่เข้าชิงออสการ์รวมถึงหนังเรื่อง Mank ของทาง Netflix ด้วยซึ่งหนังเรื่องนี้เข้าชิงถึง10สาขาและเป็นหนังที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ประจำปีมากที่สุดครับแคนอย่างเรื่อง Judas and the Black Messiah เนี่ยนะฮะต้องบอกว่า6รางวัลที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงเนี่ยต้องรอลุ้นกันว่าจะได้จริงกี่รางวัล นะครับรอลุ้นกันเลยครับวันจันทร์ที่26เมษายนนี้ตอนเช้าเลยฮะตามเวลาในบ้านเราหากผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเรา2คนมีเรื่องราวที่น่าสนใจของ Judas and the Black Messiah มาฝากกันในช่วง Celluloid Pick ครับBrahamden and the Black Panthers known for primarily their militant politics, which is just the tip of the iceberg. We're really talking about community organizers. Basically, would go into these all white and Hispanic areas, feeding kids, educating kids, just while the community banded around and created a rainbow coalition. Imagine what we could accomplish together. We can heal this whole city.You can murder a revolutionary, but you can't murder a revolution. And you can murder a freedom fighter, but you can't murder freedom. This is an opportunity to awaken people the way Chairman Fred Hampton was awakened in his community. When I dedicated my life to the people, I dedicated my life. Chuang Celluloid quote.ก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากบุคคลและภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลออสการ์ปี2020ซึ่งมาจากบองจุนโฮผู้ชนะเลิศรางวัลออสการ์สาขาผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง Parasite ซึ่งกล่าวไว้ดังนี้ When I was young and studying cinema there was a saying that I carved deep into my heart which is that the most personal is the most creative ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าตอนวัยหนุ่มสมัยเรียนภาพยนตร์มีคำพูดหนึ่งที่ฝังลึกลงไปในหัวใจนั่นคือสิ่งที่เฉพาะตัวมากที่สุดคือสิ่งที่สร้างสรรค์มากที่สุดผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้เป็น30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงในรายการเซลลอยกับผมวิทรานและคุณแคนอติรุธครับครับเราสองคนนั้นจะมาพบกับคุณผู้ชมทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้เวลา11นาฬิกาโดยประมาณทางช่อง True For You หมายเลข24แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้ที่ Channel YouTube ของเราก็คือ Celluloid TV Show นะครับหรือว่าจะเป็นทาง Instagram แล้วก็ Twitter ชื่อเดียวกันเลยหรือไม่ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเรา Celluloid ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากเอราวอนนะครับขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทํา Enigma The Shadow Screen ในโรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ในศูนย์การค้าสยามพารากอนนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราตลอดมานะครับพบกันใหม่สุดสัปดาห์หน้าในเช้าวันอาทิตย์วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับSee you next time.